ちิตか。พันธ์เจ้าหนุ่ท <descon TU digit izer> ี <riding met ori> ่ชนะในวันนี้เป็นไงครับรู้สึกไงบ้างเอ่ยก็ขอบคุณครับก็ยังมีขาดขาดเกินเกินบ้างในในเกมแรกแต่ว่ามันก็โดยรวมก็ก็พอใจในระดับหนึ่งครับก็ก็ดีใจด้วยที่ทีมทีมชนะวันนี้มาามรกว้า あの含めたたを言わせてもらい,たいんですねあのまず自分らしくプレーしきれてないという部分もあってやっぱり今後そういう修正もできればなと思うんですけれどもあのまあただその全体的にあのやっぱ満足してるかなと思うんですがまあとにかくチームが勝利をあの収められてあの嬉しいなと思っております。 ผมนิวเล่นเข้ากับระบบของโอิตะพอสมควรนะครับคิดว่าตรงนี้สำหรับเราแล้วครับฟุตบอลของโอิตะกับสไตล์เรามันมีตรงไหนที่เป็นจุดเชื่อมทำให้เล่นออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยก็จริงๆก็ผมได้มากับรวม2องมาทีมที่แขป์ก่อนด้วยมันเลยมีเวลาระยะเวลาในการฝึกซ้อมบวกกับวันนี้โค้ชได้วางแท็กติก ในการเล่นที่จะเจอคาชิมาอเลอร์ได้ดีครับเพราะว่ bien, าเรารู้แล้วว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่หนักที่เจอคาชิมาอเลอร์แต่โค้ชได้วางแทคติกมาอย่างดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยซัพพอร์ตในการเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็ก็ก็ขอบคุณที่ที่ช่วยกันแล้วก็เก็บชัยชนะได้ในวันนี้ครับเเออ่่กโคชิมานีย 参加できてその、まあ、チームの戦術,戦術とかも、えーまあ、理解とかも深まっており、えー、チームにこうなじ早くなじめるのかなと思うんですけれども、えーっとまあ、チームメートにまず 感謝したいなと思っておりますチームメイトがいないとやっぱ自分らしくプレーもできないんであと試合前に監督がどうしたら相手に勝てるかっていうすごいこういい戦術もいろいろ説明してくれてそれに沿ったプレーができて今日の勝利につながったのかなと思っております。 J デビューででまままスタメンそししてて相手がが、アアジ王者の鹿島だっったたと思いいいいす今後ににに向け非常こう勝利ななんじゃก็ถือว่าเป็นแมตช์ท bueno ี่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าคาชิมาเอเลอร์ก็ถือเป็นแชมป์ระดับเอเชียนะครับตรงนี้นิวมองยังไงบ้างครับกับชัยชนะที่เอาชนะแชมป์เอเชียก็ก็ดีใจด้วยมันเป็นเกมแรกแล้วเราชนะทีมใหญ่อย่างคาชิมาเอเลอร์ด้วยก็มันก็เป็นเกมแรกที่เราเก็บ3ามเต้มได้มันก็ เป็นกำลังใจให้เราเล่นในนัดนัดต,ต่อไปครับก็เป็นกำลังใจที่ดีที่เราเก็บสามแต้มในนัดแรกได้ 相手チームがアジア王者なのでもう本当に強豪チームなんですよだから、今日勝てて本当に良かったと思うしあのあの勝ち点3つかみ取れたっていうのもやっぱあの次の試合にあのつながるし、まあ、今後もこう,、まあ、こういう感じであのやっていけたらなと思っております。 วันนี้นะครับเป็นเกมแรกของเราในเจีรหรือว่าเราเล่นโดยที่ไม่ประมาเลยไหมหรือว่าถือว่าทำได้ดีก็จริงๆค่อนข้างตื่นเต้นด้วยเป็นมันเป็นเกมแรกของผมในเจรลีกก็ขอบคุณโค้ชที่ที่ให้โอกาสลงในเจนาทีครั้งแรกของผมในเจรลีกก็ขอบคุณจริงๆครับก็แล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ ขอช่วยซัพพอร์ตในการเล่นในสนามอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันจนจนเราเก็บ3มแต้มได้ในในนัดแรกในครั้งนี้ครับก็ก็ก็ดีใจมากมากครับまあそうですねあのまあ今日え初え J リーグの試合だったんでやっぱ緊張感とかもあのあったりしてたんですがあの監督チームメイトのおかげでいろいろこう皆さんあのまあやっぱ 緊張感がある私を優しくしてくれたっていうこともあってあの今日、えー、自分らしくプレーできたのかなと思っておりますチームメイトがですねあの試合、えー、やっぱいろいろこう頑張ってくれて、えー、今日の勝利を収め,収められたのかなと思うしあとはあ今日70分、えー、やれる機会をくだ、えー、さった監督には感謝しないといけないですと。 ありがとうございました。今後の活躍期待しています。ありがとうございました。日本は。